สามนะครับทั้งสองกลุ่มที่ผ่านไปรักษาเวลาได้ดีมากนะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับเพื่อเตรียมอุปกรณ์สักนิดหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับท่านอาจารย์นะครับผอ.หลักสูตรนะครับคณาจารย์เพื่อนๆนะครับที่เป็นเกียรติทุกๆท่านนะครับที่ร่วมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินนะครับเป็นหลักสูตรที่มีความเป็นมานะครับเป็นหลักสูตรที่พวกเราช่วยกันร่วมกันทำนะครับเพื่อในหลวงรัชกาลที่9สืบสารพระราชดำรินะครับของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกเราถือว่าเป็นกลุ่มคนนะครับที่จะร่วมกันทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไปนะครับครับก็สวัสดีท่านอาจารย์นะครับเพื่อนๆนักศึกษานะครับสมพ.4ทุกท่านนะครับกระผมนายปณธรรัตน์ปุริเดชนะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับเป็นโฆษกประจำกลุ่มภูพานนะครับหรือว่ากลุ่ม6นะครับวันนี้พวกเรานะครับก็ได้รับเกียรติสูงสุดของชีวิตครับที่ได้รับทำโครงการตามแนวพระราชดำรินะครับซึ่งเป็นโครงการแรกนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นได้ทรงพระราชดำรินะครับคิดริเริ่มเอาไว้นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอได้แนะนำตัวนะครับเป็นหลายท่านๆนะครับเดี๋ยวให้ขออนุญาตให้แนะนำตัวทีละท่านแล้วกันนะครับคนแรกนะครับให้ประธานกลุ่มนะครับได้แนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับสวัสดีค่ะภควันกาญจนาแสงเพชรนะคะเป็นประธานกลุ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวท่านต่อไปเป็นที่ปรึกษานะคะสวัสดีค่ะกมลวันพรพิสารจรัสค่ะเป็นโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับทางนั้นขอเป็นทางการนะครับรายชื่อสมาชิกกลุ่มนะครับกลุ่ม6ภูพานนะครับท่านแรกนะครับนายสมศักดิ์นะครับชาติสุขสิริเดชนะครับท่านเป็นผอ.เขตหลัก4นะครับแต่เนื่องด้วยวันนี้เนี่ยติดภารกิจนะครับท่านได้รับตำแหน่งนะครับเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นะครับของโครงการและของกลุ่มนะครับท่านที่2นะครับคือนายจิรวัฒน์นะครับรัตนพงศกุลนะครับเป็นประธานที่ปรึกษานะครับฝ่ายนันทนาการนะครับก็กำลังเดินทางมานะครับเนื่องจากติดภารกิจช่วงเช้าท่านที่3นะครับนายสถาปัตย์อยู่สวัสดิ์ครับประธานที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการครับท่านที่4ครับนางสาวกมลวรรณนะครับพรพิสารจรัสนะครับประธานที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ครับท่านที่5นะครับเมื่อสักครู่แนะนำตัวไปแล้วนะครับ
แนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับนางสาวภควรรณกาญจนาแสงเพชรครับประธานกลุ่มภูพานนะครับท่านที่6ครับนายอุดมจิตอารีนะครับเป็นรองประธานกลุ่มนะครับวันนี้ติดภารกิจนะครับท่านที่7นายวรวุฒินะครับเมธาบุตรนะครับประธานฝ่ายอำนวยการจัดงานนะครับท่านที่8นะครับอาจารย์ลบชัยธาราทิศนะครับประธานฝ่ายวิชาการอีกท่านนึงนะครับท่านที่9นะครับกับผมนายปณธรรัตภูริเดชนะครับประธานฝ่ายประสานงานโครงการนะครับท่านที่10นะครับนางสาวชิระยานะครับปีชากุลเกษมนะครับผู้ช่วยประธานที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับท่านที่11นะครับนายวรพงษ์ชอบชื่นนะครับเหรัญยิกนะครับหรือว่าพี่หนุ่มนะครับท่านที่12นะครับนางสาวสุภลักษณ์นะครับลีลาหะธีรพงษ์นะครับเลขาธิการประจำกลุ่มนะครับแล้วก็ท่านที่13นะครับซึ่งได้รับเกียรติจากกลุ่มมากแล้วก็เป็นผู้ที่นะฮะดูแลกลุ่มมาตลอดแล้วก็โครงการนะครับนั่นก็คืออาจารย์เฉลิมชัยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับเอาละครับสำหรับความเป็นไปเป็นมานะครับที่ขอโทษนะครับตกหล่นอีก2ท่านนะครับอีกท่านนึงนะครับนายสมเกียรติถาวรวิเศษวิสิทธพรนะครับนะฮะท่านเรียนอยู่หลักสูตรสมพ2นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นรองประธานนะครับของ CP นะครับง่ายๆเนี่ยนะฮะพี่6นะครับก็มาร่วมนะครับช่วยงานในกลุ่มด้วยครับขอเสียงปรบมือให้พี่6ด้วยนะครับนั่งทางด้านหลังนะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับนายณรงค์ศักดิ์อุ้ยคำนะครับเป็นท่านเป็นนะครับผู้ที่ดูแลพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับท่านเป็นสมาชิกสภาจังหวัดด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่อ้วนด้วยครับครับสำหรับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะได้พูดถึงโครงการนะครับผมอยากจะนำเสนอและนำเรียนทุกท่านนะครับในเรื่องของประวัติความเป็นมานะครับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเดี๋ยวเรานะครับผมจะมีคลิปให้ทุกท่านได้ดูนะครับสั้นๆ สักประมาณ5นาทีนะครับทุกท่านจะได้เห็นความเป็นมานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับที่จังหวัดสระบุรีเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ตำบลห้วยบงนะครับเมื่อเดือนเมษายนนะครับพ.ศ. 2531นะครับเดี๋ยวผมจะนำทุกท่านไปรับชมคลิปก่อนนะครับสักครู่นะครับก่อนหน้านั้นได้มีจิตตนาการความคิดฝันก็ผมขอก่อนที่คลิปจะเริ่มนะครับขอพูดถึงเรื่องประวัตินะครับคือพื้นที่ตรงตำบลห้วยบงเนี่ยนะครับอำเภอเมืองนะครับปัจจุบันก็คืออำเภอเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดสระบุรีนะครับย้อนไปครับเมื่อประมาณ29ปีนะครับเกือบ30ปีเต็มเนี่ยนะฮะก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับก็มอบหมายนะครับให้กับดร.สุเมธตันติเวชกุลนะครับไปหาพื้นที่นะครับในการที่จะพัฒนานะครับแล้วก็ทำเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับให้กับชุมชนนะครับพื้นที่ที่แห้งแล้งพระองค์ท่านก็ทรงเล็งเห็นนะครับทรงหานะครับแล้วไปบอกว่าให้ไปหาวัดมงคลหลังจากนั้นครับดร.สุเมธตันติเวชกุลเนี่ยนะฮะท่านก็ได้เดินทางไปกับคณะนะครับเพื่อลงพื้นที่และไปตามหาวัดมงคลเนี่ยนะฮะจนไปพบนะครับซึ่งอยู่ตำบลห้วยบงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีในขณะนั้นนะครับไม่ได้ไปดูตำราไม่ได้เอาละครับคลิปพร้อมแล้วนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเชิญชมคลิปนะครับรับชมคลิปไปพร้อมๆกันนะครับพวกเราจะได้รู้ความเป็นไปเป็นมาครับเมื่อหลายปีแล้วก่อนหน้านั้นได้มีจินตนาการความคิดฝันไม่ได้ไปดูตำราไม่ได้ค้นตำราแต่ค้นในความคิดฝันความจินตนาการลงท้ายเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องจินตนาการก็กลายเป็นจริงการมาถึงของคณะทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนเมษายนพุทธศักราช2531ได้ก่อให้เกิดความประหลาดใจในหมู่ชาวบ้านตำบลห้วยบงโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการทำงาน
เพื่อปรับเปลี่ยนแนวความคิดและรูปแบบการทำการเกษตรซึ่งได้กลายเป็นแม่แบบให้กับเกษตรกรทั่วประเทศในเวลาต่อมาณจังหวัดสระบุรีกิโลเมตรที่116บนถนนพหลโยธินวัดมงคลเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในตำบลห้วยบงอยู่ในเขตอำเภอเมืองซึ่งได้เปลี่ยนมาเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบันสภาพพื้นที่บริเวณรอบๆวัดเป็นท้องทุ่งกว้างซึ่งแร้งแค้นสุดลูกหูลูกตาพื้นที่บริเวณนี้ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นที่แห้งแล้งมากแห่งหนึ่งของภาคกลางด้วยประสบทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำและดินขาดความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากปลูกพืชชนิดเดียวมาเป็นเวลานานทั้งสภาพแห้งแล้งของพื้นที่และความเป็นอยู่อันแร้นแค้นของราษฎรได้ตรงกับสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจินตนาการไว้บทเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรยากจนจึงได้เกิดขึ้นเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางของการพัฒนาโดยการใช้หลัก3ประสานให้บ้านวัดและราชการร่วมมือกันเป็นแกนการดำเนินงานในลักษณะเอื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างวิถีไทยโดยมุ่งให้เป็นศูนย์กลางของการให้บริการด้านเกษตรกรรมรวมทั้งเป็นสถานที่สาธิตการพัฒนาด้านเกษตรกรรมแบบต่างๆที่ชาวบ้านสามารถนำรูปแบบไปใช้ในพื้นที่ไร่นาของตนเองและด้วยการประสานความร่วมมือของหน่วยราชการหลายหน่วยภายใต้การประสานงานของมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาไม่นานนักแปลงสาธิตเกษตรผสมผสานเล็กๆก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาท่ามกลางสายตาของชาวบ้านในพื้นที่ในปีพุทธศักราช2535การทดลองครั้งสำคัญได้เริ่มขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก1แปลงเนื้อที่15ไร่เศษเพื่อใช้เป็นพื้นที่ศึกษาหาต้นแบบการจัดสวนที่ดินเพื่อเกษตรแผนใหม่โดยเฉพาะพระองค์ได้ทรงมีรับสั่งว่าที่แปลงใหม่เนี่ยให้ปลูกข้าวนะให้ปลูกข้าวเป็นหลักไม้ยืนต้นบ้างไม้ผลนะมีข้าวเป็นพืชหลักแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นแซมบ้างทรงรับสั่งว่าให้ทําเหมือนกับชาวบ้านทํานะแล้วก็ชาวบ้านจะได้นําไปเป็นตัวอย่างและสามารถนําไปปฏิบัติได้พระราชดำริที่พระราชทานไว้ตั้งแต่ต้นนั้นมุ่งเน้นให้เป็นรูปแบบที่เกษตรกรจะต้องรู้สึกว่าเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและน้ำที่ตนเองสามารถทำตามได้โดยไม่ยุ่งยากโดยพระองค์ทรงตั้งบรรทัดฐานจากกลุ่มเกษตรกรที่อ่อนแอที่สุดคือมีพื้นที่ทำกินน้อยเพียง 10-15 ไร่มีสภาพแห้งแล้งและทำเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนพระองค์ทรงคำนึงถึงการผลิตข้าวให้พอบริโภคตลอดปีโดยถือว่าครอบครัวหนึ่งต้องทำนา5ไร่และเพื่อให้มีรายได้ตลอดปีต้องปลูกพืชไร่หรือไม้ผลอีก5ไร่รวมเป็นพื้นที่เพาะปลูก10ไร่ต้องใช้น้ำ 1,000 ลูกบาทเมตรต่อไร่จากหลักการดังกล่าวพระองค์จึงได้ทรงกำหนดสัดส่วนการจัดการพื้นที่15ไร่ออกมาเป็น4ส่วนตามสูตรพื้นฐาน30 30 30 10ส่วนแรกใช้ขุดสระเก็บกักน้ำโดยเฉลี่ยพื้นที่ประมาณ3ไร่ขุดลึกอย่างน้อย4เมตรเพื่อให้สามารถจุน้ำประมาณ 19,000 ลูกบาศก์เมตรไว้ใช้ในการเพาะปลูกตลอดปีและยังสามารถเลี้ยงปลาปลูกพืชน้ำได้อีกด้วยพื้นที่ส่วนที่2ใช้ปลูกข้าวสำหรับบริโภคเองหากเหลือก็นำไปขายได้เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็สามารถปลูกพืชหมุนเวียนเช่นถั่วเขียวถั่วเหลืองเป็นการเพิ่มรายได้และบำรุงดินส่วนที่3ปลูกพืชไร่และพืชสวนแบบผสมผสานเช่นกล้วยมะขามน้อยนาแซมด้วยมะพร้าวพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องเทศ
ส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยและปลูกพืชสวนครัวเพื่อเป็นรายได้เสริมและยังใช้เป็นพื้นที่สำหรับสาธารณูปโภคเช่นถนนหรืออาจใช้เป็นล้าวไก่เป็นต้นแนวทางที่พระราชทานอย่างต่อเนื่องนั้นเพื่อให้เป็นรูปแบบของการบริหารจัดการน้ำและดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำเกษตรกรรมโดยการสร้างแหล่งน้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรจะต้องเตรียมไว้เพื่อทำการเพาะปลูกได้ตลอดปีและโดยเฉพาะยามแล้งหรือเกิดภาวะแปรปรวนฝนทิ้งช่วง25มกราคมครับนี่ก็เป็นคลิปนะครับที่ผมเชื่อนะครับว่าทุกคนนะครับในที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ท่านที่รับชมรายการนะครับอยู่ทางบ้านด้วยนะครับแล้วก็ทั่วโลกด้วยเนี่ยนะครับซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับได้ทรงทำพระราชกรณียกิจนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับกลุ่มภูพานของเรานั้นนะครับได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ทำเรื่องโครงการนี้นะครับและนี่ก็คือที่มาที่ไปนะครับเมื่อปี2531นะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นนะครับได้ทรงเล็งเห็นความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนความยากจนนะครับพระองค์จึงนะครับลงไปที่จะไปช่วยดูนะครับและพัฒนานะครับทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ประชาชนนั้นมีองค์ความรู้นะครับเพื่อที่จะดูแลตัวเองเลี้ยงชีพได้นะครับนี่ก็เป็นที่มาที่ไปนะครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับของโครงการพัฒนาวัดมงคลชัยพัฒนานะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นนะครับหนึ่งนะครับก็เพื่อที่จะสานต่อโครงการนะครับพัฒนาวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับสองนะครับเป็นพื้นที่นะครับเพื่อทำให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้นะครับในหลักการที่เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่9นั้นทรงพระราชทานให้นะครับ3นะครับเพื่อให้เกิดความรักนะครับความสามัคคีนะครับแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนนะครับเพื่อให้มีการทำกิจกรรมนะครับได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของพระราชกรณียกิจนะครับได้เรียนรู้พระองค์ท่านนะครับนะฮะแล้วเกิดความร่วมมือร่วมใจกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่พระองค์ท่านนั้นหวังเอาไว้นะครับอยากให้ลูกของท่านนะครับคนไทยทั้งประเทศมีความรักความสามัคคีนะครับและอีกข้อนึงนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดสระบุรีและของประเทศไทยเองนะครับในอนาคตนะครับเอาละครับสำหรับโครงการนะครับที่กลุ่มภูพานนะครับได้รับมอบหมายให้ไปทำนะครับพวกเราก็ได้ไปสานต่อนะครับรุ่นพี่ของเรานะครับรุ่นสมพ.2สมพ.3เนี่ยนะครับเราก็มีแผนผังนะครับในเรื่องของโครงการเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะส่งนะครับให้สมาชิกในกลุ่มภูพานนะครับได้เป็นผู้ช่วยกันนำเสนอนะครับท่านแรกครับเชิญอาจารย์รพชัยครับที่จะนำเสนอในเรื่องของแผนผังตรงนี้ครับครับก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของแบบแผนผังนะครับคือศูนย์กสิกรรมธรรมชาตินะครับครับของวัดชัยมงคลพัฒนาจังหวัดสระบุรีซึ่งออกแบบโดยท่านอาจารย์ยักษ์นะครับพวกเราก็คงจะคุ้นนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์วิวัฒน์สถานแกมทองนะครับท่านเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาแล้วก็เคยเป็นอยู่ในกพร.กพร.นะครับแล้วก็ถ้าเรามาพูดกันถึงความเป็นจริงแล้วนะครับว่าโครงการของเรานะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มภูพานนะครับเมื่อกี้นะครับพอดูถึงวันที่เริ่มการตั้งศูนย์นะครับหรือว่าเริ่มการตามพระราชดำริของท่านในหลวงนะครับก็คือวันที่25มกราคมปี31นะครับย้อนนึกไปนะครับกลุ่มเราก็ถือว่าเป็นมงคลนะครับก็คือกลุ่มภูพานนะครับก็เริ่มศูนย์พระราชดำริภูพานนะครับเมื่อวันที่25พฤศจิกาปี25นะครับแล้วก็เน้นตรงกันจริงๆเลยนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับของทางเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเน้นในเรื่องของดินการป่าไม้ระบบชลประทานนะครับหรือว่าการปลูกพืชเศรษฐกิจนะครับ
ตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับและนี่ก็คือผังนะครับที่ได้วางไว้แล้วก็ตอนนี้ของเราสอพม4สมพ4นะครับก็คงจะต้องเริ่มดำเนินการกันนะครับต่อยอดจากรุ่นพี่ๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนะครับจุดเด่นนะครับของศูนย์กสิกรธรรมชาตินะครับเราเห็นไหมครับว่าตรงกันกับทางทฤษฎีใหม่นะครับที่ว่า30 30 10นะครับหรือว่าที่เราเรียกกันง่ายๆนะครับช่วงแรกก็เป็นบวร.นะครับแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าโคกหนองนานะครับซึ่งเป็นศาสตร์พระราชานะครับโดยเฉพาะพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เราใช้ในการทำการเกษตรนะครับหนองน้ำนะครับหรือว่าที่อยู่อาศัยนะครับนี่แหละครับสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับทฤษฎีขนมครกนะครับครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นศาสตร์พระราชานะครับที่พวกเรานะครับจะต้องน้อมนำต่อเนื่องนะครับตามแนวทางต่อไปนะครับครับก็ส่งต่อเลยนะครับครับสำหรับเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นการพูดถึงนะครับกิจกรรมที่รุ่นพี่ของเรานะครับว่าความเป็นมาเป็นไปที่กลุ่มสมพ4กลุ่มภูพานเนี่ยนะครับได้สืบสานมาจากใครนะครับเดี๋ยวขอสไลด์นิดนึงนะครับกลุ่มสมพ4นะครับกลุ่มภูพานเนี่ยนะครับก็ได้สืบสานตามรอยพ่อนะครับโดยมีรุ่นพี่ของเรานะครับหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินนะครับสมพ2กลุ่มภูพานเนี่ยนะครับได้เริ่มจัดทำนะครับพื้นที่12ไร่นะครับโดยใช้หลักนะครับนะฮะบวร.นะครับหรือว่าบ้านวัดโรงเรียนส่วนราชการนะครับนะฮะเป็นเรื่องของการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้ทำนะครับสืบสานมาจากกลุ่มสมพ2นะครับก็คือกลุ่มสนพ3นะครับกลุ่มภูพานนะครับทั้งกลุ่มสนพ3เนี่ยนะครับก็ได้ทำเรื่องของการปรับพื้นนะครับตามแบบพื้นที่เนี่ยนะฮะตามแบบของอาจารย์ยักษ์นะครับโดยมีท่านพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรนะครับผู้บัญชาการฐานสูงสุดในขณะนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็กลุ่มภูพานสนพ3ก็ได้จัดทำโครงการนะครับเรื่องของปลูกนะฮะฟักข้าวนะฮะปลูกเรื่องของข้าวเรื่องของหญ้าแฝกนะครับแล้วก็ตะไคร้หอมด้วยนะครับอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มสมพ3นะครับกลุ่มภูพานเช่นเดียวกันนะครับก็ได้ไปทำต่อนะครับด้วยการปลูกกล้วยหอมทองนะครับแล้วก็มอบกล้วยหอมทองนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องของอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็ชุมชนในสถานที่ใกล้เคียงด้วยนะครับนี่ก็คือความเป็นมาเป็นไปนะครับที่กลุ่มภูพานรุ่นพี่ของเราได้ทำเอาไว้นะครับในโครงการนี้นะครับเอาละครับสำหรับเรื่องต่อไปนะครับที่กลุ่มเราจะทำนะครับก็มีเรื่องของระบบน้ำด้วยนะครับที่ทางกลุ่มภูพาน4เนี่ยจะเข้าไปทำนะครับสืบเขาเรียกว่าทำตามนะฮะรุ่นพี่ต่อไปไปสานงานต่อเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับผมก็จะให้นะครับทางคุณสถาปัตย์นะครับเป็นคนพูดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับสวัสดีครับจากการที่เราไปดูพื้นที่นะครับก็ที่รุ่นพี่ทำไว้ก็คือมีการขุดสระไว้นะครับแล้วก็ใช้ดินที่ขุดสระเนี่ยขึ้นมาถมเป็นโคกขึ้นมานะครับที่ว่าตามศาสตร์ของโคกหนองนานะครับก็ในพื้นที่เนี่ยเราไปดูเนี่ยก็ค่อนข้างจะแล้งเนื่องจากว่าเอาดินที่พื้นที่เดิมเนี่ยแล้งอยู่แล้วดินไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็มีข้อดีว่าเกิดการเก็บกักน้ำขึ้นมาได้แต่ว่าเราเนี่ยจะไปหาวิธีเนี่ยที่จะเอาน้ำเนี่ยขึ้นมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นะครับเพราะตอนนี้ก็ยังมีสระคือเรามีน้ำสำรองละแต่ว่าเราก็จะเอาน้ำเนี่ยขึ้นมาใช้เพื่อแจกจ่ายไปให้ต้นไม้ไปดูแลให้เจริญเติบโตนะครับทางกลุ่มภูพาน6ของเราเนี่ยก็เลยเรียนเสนอทางพี่ๆทุกท่านนะครับว่าเราเนี่ยจะไปเดินระบบน้ำนะครับที่เขามีเดินไว้แล้วบ้างนะครับแต่ว่าพื้นที่มัน12ไร่นะครับค่อนข้างใหญ่เขาก็เดินไปแค่บางส่วนต้นไม้ที่พี่ๆไปปลูกกันเช่นกล้วยหอมทองต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังเหี่ยวไปนะครับเราก็จะพยายามไปเดินระบบให้ครบนะครับแล้วก็โดยเราก็จะไปเดินท่อเมนท่อแยกท่อย่อยนะครับเพื่อแจกจ่ายน้ำไปตามแปลงต่างๆนะครับเพื่อทำอีกหน่อยเนี่ยพี่ๆรุ่นต่อไปหรือว่ารุ่นเราเนี่ยไปถึงปุ๊บปลูกอะไรแล้วก็ทีนี้ก็จะรอดหมดนะครับ
ซึ่งอันนี้ภาพนี้นะครับก็คือกล้วยหอมเนี่ยนะครับภาพซ้ายสุดเนี่ยนะครับก็คือที่ไปปลูกไว้ปีก่อนนะครับก็อาการก็คือขาดน้ำนะครับเราก็เลยบอกกันว่าโอ้โหเนี่ยเป็นปัญหาเร่งด่วนมากก็เลยไปหาทางช่วยกันแก้ก็คือจะไปเดินน้ำก่อนนะครับลำดับแรกนะครับก็คือเราก็จะไปบำรุงรักษาต้นไม้นะครับนอกจากกล้วยหอมนะครับก็จะมีภาพอื่นๆอีกก็คือมีเขาปลูกสักไว้นะครับปลูกไม้พยุงไว้มีพืชสวนครัวบางส่วนซึ่งในกลุ่มพวกนี้ก็เราก็จะไปทำทั้งปลูกซ่อมปลูกเสริมนะครับปลูกเพิ่มนะฮะให้มันหนาแน่นขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมีเอากฐินนะลงไปเราก็จะมีพวกพืชกลุ่มสายพันธุ์กฐินนะครับเข้าไปปลูกนะครับอันนี้ที่แปลงเพาะชำอันนี้หน้าผมนะฮะพอดีอยู่ไกลดูไม่ค่อยหล่อนะนะครับก็เราก็มีทำแปลงกฐินไว้เราก็จะเอากฐินไปเป็นกิจกรรมนะครับให้พี่ๆที่จะเรียนเชิญพี่ๆทุกท่านไปร่วมงานนะครับเราก็จะมีไปปลูกกฐินกันกฐินอันนี้เป็นกฐินสายพันธุ์โตเร็วนะครับเป็นไม้ใช้สอยนะครับไปสอดคล้องกับทฤษฎีของการปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับแล้วก็ภาพขวาสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นสักนะครับพอดีรูปจะเล็กๆนิดนึงนะครับต้นสักเนี่ยจะเป็นสักมงคลนะครับพอดีทางวัดเราไปเนี่ยทางวัดอยากได้สักมงคลทางเราก็ทางกลุ่มเราก็ไปประสานกับทางสำนักวัฒนวิจัยนะครับของกรมป่าไม้นะครับที่ลำปางนะครับเราก็ขอกล้าพันสักมงคลเนี่ยนะครับเพื่อมาปลูกในพื้นที่ซึ่งก็อยากจะเชิญพี่ๆท่านประธานกลุ่มทุกรุ่นนะครับทุกกลุ่มนะครับเราจะเตรียมต้นไม้สักมงคลไม้มงคลไว้ให้ท่านไปปลูกกันนะครับไปสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับพี่ๆที่เรียนสอนอรุ่นพี่เราอะนะครับพอได้ทราบว่าเราไปทำกิจกรรมนะครับพอดีเราก็ส่งไลน์กันแล้วก็เป็นสมาชิกกลุ่มภูพานนะครับพวกพี่ๆที่เขาเห็นเหมือนพี่อ้วนพี่หกเนี่ยนะครับเห็นช่วยมาเป็นพี่เลี้ยงปรากฏว่าพี่ๆท่านอื่นที่อยู่ในกลุ่มภูพานที่เคยทำโครงการต่อเนื่องกันมาเนี่ยแกเห็นแกก็มอบต้นหม่อนมาให้นะครับ200เป็นต้นหม่อนนะครับหรือว่ามัลเบอรี่นะครับให้เราเนี่ยไปปลูกในพื้นที่เพื่ออาจจะเป็นเสริมอาหารกลางวันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมว่าเราจะแจกกิ่งพันหม่อนเนี่ยไปให้กับนักเรียนนะครับโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเดี๋ยวในส่วนกิจกรรมอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวท่านอื่นจะนำเสนอต่อนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับสินค้าดังของประเทศในขณะนี้คือมะนาวนอกฤดูนะครับซึ่งพอดีเดี๋ยวเรียนเชิญคุณวรพงษ์นำเสนอต่อนะครับขอบคุณครับก็ถ้ามีพี่ๆสนใจนะครับที่ผมได้แนะนำตัวเองแล้วนะครับผมปลูกมะนาวนอกฤดูนะครับปลูกมะนาวเพื่อธุรกิจผมทำเรื่องของก่อนการปลูกผมวิเคราะห์การตลาดก่อนนะครับว่าผมจะปลูกอะไรถึงสามารถที่จะขายได้ทั้งปีแล้วก็เป็นความต้องการของตลาดนะครับผมก็เลยเลือกปลูกมะนาวแล้วถ้าจะปลูกมะนาวแล้วผมก็บอกว่าปีนึงมะนาวก็จะมีในช่วงของถูกและแพงถ้าเราจะทำยังไงให้เราสามารถปลูกมะนาวนอกฤดูได้หรือสามารถให้ผลผลิตออกนอกฤดูได้เขาก็บอกว่ามันน่าจะรวยผมก็เลยทดลองทำดูนะครับจากการศึกษามาเรื่องของการปลูกลงในบ่อซีเมนต์นะครับคือเรามันก็ออกนอกฤดูได้แต่มันมีข้อดีนะครับแต่ก็มีข้อเสียผมก็เอาไอ้ข้อดีของเขามาแล้วก็มาผสมผสานก็เกิดคำถามว่าทำไมเราถึงจะทำยังไงให้มันสามารถออกได้ดีกว่าเจริญเติบโตได้ดีกว่าเคลื่อนย้ายได้ดูแลง่ายทำทุกอย่างนะครับก็โดยการปลูกมะนาวจากในถังรองนะครับสิ่งที่ทุกคนจะนึกภาพตามผมนิดนึงนะครับในถังรองเนี่ยมันจะเป็นบ่อซีเมนต์มันจะร้อนนะครับแล้วบ่อซีเมนต์ราคามันจะต้องมีก้นบ่อด้วยมีตัวรองด้วยตรงนั้นนะครับมันก็จะถูกเฉลี่ยและราคาประมาณสัก300กว่าบาทแต่พอดีบ้านผมเองอยู่สมุทรสาครผมก็เลยบอกว่าเราเกิดมาเราก็เห็นแล้วบางคนก็จะเรียกหลัวบางคนก็จะเรียกเข่งตัวนั้นคือพลาสติกนะครับคือเป็นหลัวหรือเข่งพลาสติกผมก็เอามาปลูกแทนตัวบ่อซีเมนต์แล้วเราก็คิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีข้อดีคือมันสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับตรงจุดนี้เราก็เลยเอามะนาวมาลองปลูกในตัวหลัวนะครับพอปลูกเสร็จปุ๊บกระบวนการในการทำทุกอย่างคล้ายๆตัวบ่อซีเมนต์นะครับแต่ทำแล้วผลของมันได้ดีกว่าทุกๆอย่างตัวหลัวราคาถูกกว่าเคลื่อนย้ายได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ทำคือพอใครชอบต้นไหน
ก็ยกต้นนั้นไปเลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมทำเป็นธุรกิจผมก็เลยอยากจะนำตรงเนี้ยไปที่จังหวัดสระบุรีครับผมเพราะถ้าเอาไปที่นี่ปุ๊บผมก็เชื่อว่าคนไทยส้มตำมะนาวต้มยำหรือว่าจะเป็นยำต่างๆหรือจะเป็นน้ำพริกผมว่าทุกคนขาดมะนาวไม่ได้นะครับแล้วตอนนี้กระแสมะนาวก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นกระแสเพื่อสุขภาพด้วยนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นผมก็เลยบอกว่าผมก็อยากจะเอามะนาวเนี่ยที่ผมทดลองและผมทำมาเป็นระยะเวลา 4-5 ปีแล้วการปลูกมะนาวนอกฤดูผมก็จะเอาความรู้ของผมเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับคนที่วัดชัยมงคลพัฒนานะครับตรงเนี้ยเราก็จะไปเป็นที่สาธิตให้เขาได้รู้ได้เห็นแล้วก็ที่สามารถที่จะต่อยอดทำเป็นธุรกิจแล้วก็สามารถขายนะครับก็คือการขายในที่นี้หรือว่าเราต้องบอกว่าอยากจะให้แบ่งกันกินก่อนในชุมชนก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเกิดการขายภายในชุมชนแล้วก็ค่อยๆขยายตลาดไปมะนาวนี่ปลูกประมาณ1ปี6เดือนนะครับก็มาประมาณ18เดือนแต่ก่อนที่เราจะขายลูกนะครับระยะเวลาประมาณสักปีนึงช่วงนั้นน่ะผมสามารถตอนกิ่งขายได้แล้วคือกำไรจากการปลูกเนี่ยมันไม่ใช่มาจากแค่ในส่วนของลูกมะนาวอย่างเดียวมันเรายังสามารถขายกิ่งพันธุ์ได้อีกนะครับแล้วก็ถ้าโครงการต่อไปที่คิดอยากจะทำอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการปลูกมะละกอควบคู่กับมะนาวผมก็ยังเชื่อว่าส้มตำก็ยังเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนตั้งแต่คนจนจนคนรวยผมเชื่อว่าทุกคนก็คงทานส้มตำก็จะเป็นสินค้าที่ขออนุญาตสรุปครับผมขออนุญาตสรุปโอเคครับผมได้ครับก็ประมาณนั้นนะครับผมจะเอาตัวมะนาวไปปลูกที่วัดชัยมงคลนะครับครับผมขอบคุณครับครับก็ลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวจะให้ประธานกลุ่มภูพานนะครับได้พูดถึงสิ่งที่คาดว่าจะได้รับนะครับจากโครงการนี้ครับขอเชิญคุณภควันนะครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะกรอบค่ะก็คือหน่วยงานที่เข้าร่วมนะคะจะได้รับรู้ก็คือได้รับแนวคิดนะคะกับเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะส่วนทางเราก็จะเริ่มจากโครงการน้ำก่อนนะคะเราเริ่มจากโครงการน้ำแล้วก็ไปทางโครงการพืชไม้นะคะแล้วเราก็จะมีการลงมือปลูกกันวันที่30มิถุนายนนะคะและเราก็จะมีโครงการหนึ่งซึ่งเราคิดว่าจะสร้างขึ้นในรุ่นของเราก็คือกองทุนเพื่อที่จะมาช่วยพัฒนาวัดชัยมงคลนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นมงคลชัยพัฒนาค่ะขอประทานโทษค่ะก็สำหรับกองทุนนี้นะคะจะดูแลเรื่องส่วนการทนุบำรุงและก็ค่าใช้จ่ายของการดูแลโครงการต่างๆของวัดนะคะแล้วก็จะมีระบบน้ำที่สมบูรณ์ทางทุนกองทุนนี้ค่ะจะช่วยสนับสนุนเรื่องระบบน้ำและการศึกษานะคะแล้วก็ช่วยพัฒนาวิชาชีพรวมถึงสวนสมุนไพรด้วยนะคะก็เรียนเชิญพี่ๆทุกท่านนะคะหากท่านใดมีความประสงค์อยากจะร่วมทุนหรือว่าอยากจะร่วมทั้งแรงหรือว่ามีอุปกรณ์ใดเดี๋ยวทางกลุ่มเราจะส่งข้อมูลไปให้พี่ๆนะคะส่วนสุดท้ายทางวัดเนี่ยจะมีการออกสุจิบัตรให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณสุภลักษณ์นะคะจะเป็นคนอธิบายให้ว่าสุดท้ายแล้วทางเราจะมีอะไรมอบให้แด่พี่ๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็คือว่าทางวัดนะคะจะออกบัตรอนุโมทนาบัตรนะคะแล้วก็ทางเราจะมีสุจิบัตรนะคะที่รายงานความเป็นมาเป็นไปตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนโครงการต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็มีโครงการอีกโครงการนึงที่เราจะทำต่อยอดก็คือทำหนังสือนะคะอาจารย์แต่เราจะรวมรุ่นตั้งแต่รุ่นพี่จนถึงรุ่นปัจจุบันและรุ่นน้องๆต่อๆไปอาจจะต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่องอะค่ะเพื่อสร้างความสัมพันธ์แล้วก็อยากจะให้พี่ๆน้องๆที่ได้อยู่ในกลุ่มอะค่ะได้พูดถึงความรู้สึกในการที่ได้ไปวัดแห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการนำเสนอนะครับโครงการพัฒนาวัดมงคลชัยพัฒนานะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับของพวกเรากลุ่มภูพาน4สมพ4ครับกลุ่มภูพาน6นะครับขออภัยนะครับสมพ4นะครับนะฮะก็พวกเราก็ขอการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอไม่ให้พออันไหนเ
ขออนุญาตเรียนพี่ๆนิดนึงครับว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่กลุ่มภูพานได้เริ่มต้นสมัยพี่สมเกียรติและพี่หกแล้วก็พอดีมีนักศึกษาก็มีพี่อ้วนหรือพี่นรงศักดิ์นะครับก็มาสานต่อทั้งสองท่านนี้ก็ได้เป็นผู้ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดทุกโครงการทุกรุ่นก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ขอขอบคุณไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็รุ่นพี่กลุ่มภูพานเขาแข็งแรงมากเราก็เลยมอบโครงการนี้ให้เป็นของกลุ่มภูพานใครที่มาเรียนหลักสูตรการเมืองกับปกครองที่อยู่กลุ่มภูพานต้องรับไปทำโดยปริยายและขณะเดียวกันก็ถือเป็นแกนตัวเชื่อมให้กับพวกเราแล้วหลังจากนั้นเราจะร่วมมือกันทั้งสองหลักสูตรในการที่จะดำเนินการสานต่อโครงการนี้จะเป็นมาสเตอร์แพลนนะครับเมื่อกี้ที่ขึ้นมาเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับที่ท่านเจ้าวาดเองท่านก็จะได้ให้พวกเรานะครับท่านก็บอกพวกเราบอกว่าโครงการนี้มอบให้หลักสูตรเสาหลักรูปแผ่นดินเป็นเคสทดลองในการดำเนินการสานต่อนะครับแนวทางของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งตรงนั้นมันมีโครงการอยู่แล้วแต่โครงการนี้เป็นโครงการที่พี่หกเองเอาเฉพาะเนื้อที่12ไร่แล้วก็มาทำมาสเตอร์แพลนออกมาเสร็จแล้วก็มาให้แต่ละรุ่นนั้นรับช่วงสานต่อเป็นโครงการที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยฝากทุกๆรุ่นว่าท่านใดมีศักยภาพท่านใดที่จบไปแล้วสามารถที่จะสร้างผลงานนี้อานิสงส์ให้กับโครงการนี้รวมทั้งชาวบ้านนักเรียนเพราะนั้นไอเดียความคิดของแต่ละรุ่นย่อมแตกต่างกันบ้างแต่แนวทางกรอบมาสเตอร์แพลนบังคับให้ท่านเหล่านั้นดำเนินการต่อแต่โครงการนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีศาลาปฏิบัติธรรมมีที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ในนั้นซึ่งหลักสูตรภาวนาตัวว่าจะพยายามสร้างให้เสร็จและขณะเดียวกันนะครับก็เคยเกริ่นกับท่านว่าให้ท่านทำแพลนแล้วก็ทำพิมพ์เขียวก็ได้คุยกับพี่หกเมื่อกี้นะครับว่าให้ท่านสานต่อแล้วเราจะให้ศิษย์เก่าเราเป็นเจ้าภาพในการที่จะสร้างศาลานอกเหนือจากที่พี่ๆกลุ่มภูพานได้ดำเนินการชี้นำไปแล้วนอกนั้นเนี่ยท่านใดเป็นเจ้าภาพแล้วก็ศาลานี้เคยเกินกับท่านว่าเราอยากได้ชื่อว่าเป็นศาลาเสาหลักเพื่อแผ่นดินท่านการอนุญาตเพราะนั้นโครงการนี้ยังไม่จบแต่ถ้าเกิดว่านักศึกษารุ่นใดที่เข้ามาก็จะสานต่อตรงนี้ผมก็ขอขอบคุณกลุ่มนี้แล้วก็พี่ๆทั้งสองท่านนะครับรวมทั้งศิษย์เก่ากลุ่มผู้พันมีความแข็งแรงมากครับเพราะว่าเขามีไลน์แล้วเวลาไปนะครับรุ่นพี่นะครับที่จบไปแล้วเขาเป็นพี่เลี้ยงกันเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าน่ารักมากผมก็เลยอยากให้กลุ่มอื่นนะครับที่ทำก็ลองสานต่อลองคุยกันแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับผมก็ขออนุญาตชื่นชมแล้วก็ขอฝากโครงการนี้ไว้กับพี่ๆทุกคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่มภูพานแล้วก็ยินดีนะครับอะไรที่ทำประโยชน์แต่นี้สิ่งหนึ่งที่เกิดปัญหาก็คือว่าหลังจากทำแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันจะไม่ได้ดังตามที่เรากำหนดเพราะว่าจบแล้วก็หายไปเลยเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยฝากพี่อ้วนนะครับในฐานะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นและท่านเองก็น่าเห็นใจนะครับไม่ใช่เฉพาะดูแลอย่างเดียวรุ่นพี่รุ่นน้องผ่านไปหลักสูตรได้ผ่านไปแวะผ่านสระบุรีนะครับไม่ต้องเลี้ยวขวานะครับก็จะแวะที่นั่นได้ทานอาหารฟรีทุกครั้งก็ขอบคุณเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นนอกจากจะเป็นคนที่สานต่อแล้วนะครับยังมีน้ำใจแล้วยังมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลใช่ไหมฮะนะพี่นะครับท่านสมรีนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็ดูแลหลักสูตรมาโดยตลอดสามีท่านเป็นนายกอบจ. อยู่ที่สุพรรณก็หลักสูตรเราเช่นเดียวกันนะครับไปสุพรรณเที่ยวนี้ค่อยเล่านะครับก็คงมีแนวทางที่ดีไม่แพ้กับที่จังหวัดสระบุรีก็ขออนุญาตนิดนะครับว่าในโครงการเหล่านี้เนี่ยที่ท่านทำนะครับท่านเห็นมาสเตอร์แพลนไหมครับศาลาตรงนั้นเนี่ยถ้าทำสมบูรณ์แบบแล้วคงเป็นประวัติศาสตร์ให้กับพวกเราทุกคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่มภูพานแต่ขอขอบคุณกลุ่มภูพานนะครับตั้งแต่รุ่นพี่หลายๆรุ่นผมเห็นด้วยในการที่เคยเสนอว่าน่าจะมีนอกเหนือจากเป็นเอกสารแล้วควรจะมีซีดีรวมรุ่นทุกรุ่นมาแล้วก็ต่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทำอะไรไว้บันทึกไว้ได้เห็นหน้าท่านรุ่นแรกรุ่นนู้นรุ่นนี้รุ่นหลังก็จะได้เห็นว่าอ๋อพี่เขา
หน้าตาอย่างนี้แล้วทำอะไรไว้โครงการเหล่านี้ผมก็เลยอยากให้พี่หกพี่อ้วนแล้วอาจารย์ประจำกลุ่มนะครับอาจารย์ออสเองก็เป็นคนที่ทุ่มเทมากโครงการนี้มียังมีนายอำเภอนุชาซึ่งเป็นอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิก็เป็นแกนท่านหนึ่งนะครับที่ได้ทุ่มเทแล้วก็ช่วยหลักสูตรนี้ช่วยกลุ่มนี้เพราะนั้นผมอยากให้ทำเป็นประวัติศาสตร์ต่อเนื่องนะครับจะลึกไว้นอกเหนือจากเอกสารเพราะเอกสารเวลาพิมพ์เนี่ยมันใช้เวลาแต่เป็นแผ่นซีดีนะครับบันทึกความคิดเห็นในท่านพูดเหล่านี้มาใส่ไว้แล้วก็เผยแพร่นอกจากจะกลุ่มผู้พันอย่างเดียวไม่พอได้คนทั้งประเทศได้แต่คนที่ไปแล้วใครไปที่นั่นก็สามารถจิบไปเปิดดูได้อย่างน้อยสักวันหนึ่งอีกร้อยปีข้างหน้าภาพเหล่านี้จะยังเห็นว่าท่านยังอยู่กับเขาอยู่นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณกลุ่มที่6ครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวขออีกกลุ่มนึงครับแล้วเดี๋ยวค่อยเบรกนะตอนนี้ก็ให้เสิร์ฟกาแฟแล้วนะครับขอกลุ่มที่4ครับห้วยทรายครับเชิญครับกลุ่มที่ไหนไอ้กลุ่มที่5ครับห้วยทรายขึ้นพรีเซนต์นำเสนอกลุ่มที่4นะฮะเป็นลำดับที่4เชิญห้วยทรายครับแล้วหลังจากนี้แล้วค่อยไม่ต้องเบรกนะทีนี้เพื่อให้กระชับเวลาเนื่องจากเรามีขีดจำกัดด้วยเวลาแล้วเดี๋ยวมีงานเลี้ยงนะครับเพราะนั้นก็ใครที่นั้นก็ค่อยลุกไปทีละคนแล้วกันนะครับอันนี้เสิร์ฟแล้วนะครับขอบพระคุณครับเชิญครับกล่าวเรียน